กราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้ม,ม,มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูม um ิคุ้มกันรายการเพื่อผ ok ู้บริโภควันนี้พบกับดิฉันชนาทิพไพรพงศ์ฟังได้ทุกช่องทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นข้อร้องเรียนของผู้โดยสารสายการบินเกี่ยวกับเรื่องของราคาตั๋วเครื่องบินแพงนะคะ จากข่าวที่ผ่านมาหรือว่าโซเชียลมีเดียที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยที่มีข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารที่ไปซื้อตั๋วของสายการบินบางที่บางจังหวัดเนี่ยที่บอกว่ามีราคาแพงเช่นสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตนะคะที่เคยมีคนร้องเรียนบอกว่าบางสายการบินเนี่ยนะคะดอนเมืองภูเก็ตราคาเที่ยวเดียวถึง6,800บาท เป็นไปได้อย่างไรนะคะมีคำถามอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายค่ะว่าการคิดราคาค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยของแต่ละสายการบินเนี่ยตอนนี้มีหลักการคิดแล้วก็มีหลักเกณฑ์อะไรอย่างไรค่ะวันนี้รายการภูมิคุ้มกันของเรานะคะได้รับเกียรติจากคุณสรัญญะเบนจนิรัติรองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสายพัฒนาเศรษฐกิจการบินวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสรัญญะคะครับสวัสดีครับ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกปัญหาของผู้บริโภคก็เลยอยากจะมาสอบถามกันตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะราคาตั๋วเครื่องบินระยะหลังๆเนี่ยคือมันก็มีข้อมูลต้องยอมรับว่ามีผู้โดยสารที่ใช้โซเชียลมีเดียในการโพสต์เกี่ยวกับราคาที่อาจจะจองแล้วมันดูเหมือนว่าแพงเกินจริงอย่าง เที่ยวบินที่เขามีการร้องเรียนเนี่ยเที่ยวเดียวดอนเมืองภูเก็ตเนี่ยไม่บอกสายการบินก็แล้วกันเที่ยวเดียว6,800บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาถามว่าจากประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารและค่าระวางสำหรับอากาศยานขนส่งในเส้นทางการบินภายในประเทศพุทธศักราช2561ค่ะตอนนี้มีหลักเกณฑ์การคิดราคาตั๋วเครื่องบินเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ต้องค่อยๆเล่าก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยเป็นนี้ฮะ ต้องเริ่มจากตัววิธีการที่สายการบินเขาจัดทําราคาตั๋วก่อนนะฮะเริ่มต้นอันดับแรกสุดเนี่ยก็ต้องบอกนิดหนึ่งว่าเครื่องบินที่พวกเราเห็นกันเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวสนามบินที่ที่เราการใช้บริการเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยต้นทุนของมันค่อนข้างสูงเครื่องบินเนี่ยลำหนึ่งก็หลายอล้านบาทแล้วก็ในสนามบินเดินเข้าไปปั๊บก็จะเห็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับต่างๆนะครับเพื่อการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์เหล่านั้นก็ราคาแพง คนที่ใช้นะครับอย่างนักบินทุกคนก็เคยเห็นหนะครช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็สร้างกันดีว่าเป็นกลุ่มที่เขาก็มีค่าจ้างค่อนข้างสูงนะครับรายได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยต้นทุนในการบินเนี่ยมันจะสูองออกมาอยู่แต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยที่พวกเราได้ตั๋วราคามาอาจจะราคาไม่แพงนะเช่นไปกลับกรุงเทพอาจจะเริ่มต้นด้วยตั๋วศูนย์บาทนะครับ <c oughs> ยกตัวอย่างเอ๊ะตรงเนี้ยมันทํากันยังไงอันนี้คือคําถามที่ทุกคนอยากจะถามมากกว่านะ <c oughs> ครับ นี่เป็นอย่างนี้ครับต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าวิธีการที่ทางสายการบินเนี่ยเขาเขาจัดเขาจัดราคาตั๋วนะครับเขาจัดอย่างนี้ครับคือสายการบินเนี่ยถ้าเวลาทุกคนเนี่ยไปลองเดินทางดูนะฮะตอนที่ได้สิ่งเรียกว่าบอร์ดิงพาสเนี่ยเราอาจจะลองแว็บดูสักนิดหนึ่งเราเจะเห็นตัวอักษรจางๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางคนตัวตัวอักษร C ตัวอักษร J ตัวอักษรวตัวอักษรอ,อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับจริงๆมันมีทั้งหมดโดยปกตินะครับจะมีทั้งหมดประมาณ15ตัว อันนี้คือชั้นของตัวนะครับหรือคลาสซึ่งไอ้คลาสตรงนี้อย่าอย่าเข้าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเรื่องของอีโคโนมี u บิสเนสแล้วก็เฟิร์สคลาสนะอันนี้คือคลาสของราคาตัว๋วนะฮะ,ะซึ่งไอ้คลาสตรงนี้โดยปกติสายการบินมีทั้งหมด15อันผมปกติผมจะเรียกว่า15กล่องแล้วกันทีนี้วิธีที่สายการบินเขาทำก็คือว่าเขาก็จะจัดตรงนี้ไว้15กล่องนะครับแต่ละกล่องเนี่ยก็จะจัดใส่ราคาเข้าไว้ทีนี้กล่องแรกๆเนี่ยจะเป็นกล่องที่ราคาที่ถูกที่สุด ซึ่งราคาถูกสุดเนี่ยได้อะไรมาบ้างสิ่งที่ได้ก็คือราคาตั๋วพาจากาสมมติพาจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ะนะเท่านั้นเองแหละแต่ใบที่ถูกที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำไม่ได้เลยคือความยืดหยุ่นในการเดินทางะนะครับคือไม่ f l e x กซิเบิถ้าคุณไม่เดินทางเนี่ยปกติตั๋วเนี่ยจบเปลี่ยนไม่ได้คืนไม่ได้ทีนี้แล้วตั๋วที่แพงที่สุดล่ะอันนี้ก็จะตรงข้ามกันพอดีอซึ่งก็คือ ถ้าคุณไม่เดินทางเนี่ยคุณอาจจะขอเปลี่ยนก็ได้ขอคืนตั๋วก็ได้นะฮะจ,จะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยๆน,นะครับสำหรับตรงนี้อันนี้คือแพงที่สุดคือ Flexible จะสูงสุดทีนี้กล่องที่อยู่ตรงกลางระหว่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่อาจจะมีคืนได้บ้างนะครับบางตัวบางตัวจะขอให้ขอคืนได้นะครับแต่มีค่าธรรมเนียมบางตัวจะเปลี่ยนได้แล้วก็มีค่าธรรมเนียมถ้าตั๋วยิ่งถูกค่าธรรมเนียมจะแพงนะครับแต่ถ้าตั๋วแพงค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะถูกหรือบางทีไม่มีเลยค่ะ วิธีที่เขาโชว์ตั๋วให้เราดูเนี่ยลองไปดูเว็บไซต์ของสายการบินเนาะสายการบินเขาก็จะเอาไอ้กล่องพวกเนี้ยสิกล่องเขาจะเลือกมา3กล่องกล่องแรกสุดที่ถูกสุดมาวางนะครับที่เรียกว่าส่วนใหญ่ก็เรียกอีโคโนมี่อะไรก็ว่ากันไปทีนี้เอากล่องตรงกลางนะครับเอามาวางด้วยแล้วก็จะใส่ชื่อว่าเป็นเซมิเฟล็กซิเบิลอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไอ้กล่องท้ายนะครับก็หยิบมากล่องหนึ่งนะครับจากกลุ่มท้ายซึ่งไอ้ไอ้กล่องเนี้ยราคาก็จะอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่เขาจะใช้เฟล็กซิเบิ พรีเมียมอะไรของเขาก็แล้วแต่นะครับทีนี้เวลาคนซื้อคนก็ส่วนใหญ่นะครับคนก็จะซื้อตั๋วที่แน่นอนนะฮะเลือกถูกสุดแน่นอนนะอันนี้ไม่ต้องถามใครทุกคนก็นึกออกว่าถูกสุดไปก่อนทีนี้ต้องบอกงี้ครับจังหวะที่ตั๋วเริ่มเอาออกมาขายเนี่ยซึ่งปกติสายการบินเขาจะขายล่วงหน้าประมาณปีหนึ่งะนะครับทีนี้จังหวะที่ที่เขาเพิ่งออกมาขายเนี่ยก็จะมีตั๋วตั้งแต่ราคาถูกสุดอยู่ซึ่งตรงนี้คือคนส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ซื้อตั๋วถูกสุดไล่กันไปเรื่อยๆนะครับเพราะกล่องแรกหมด เขาก็เอากล่องสองขึ้นมาวางต่อเพราะ,ะนั้นแปลว่าเราก็จะเห็นตั๋วเนี่ยเหมือนกับราคาค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะใช่อันนี้คือการตลาดเลยค่ะคือหมายความว่าถ้าของยิ่งน้อยลงเนี่ยราคาคนจะขึ้นก็จะไล่ไปเรื่อยๆถัดมาก็คือพอเราไปซื้อใกล้ๆการเดินที่เราเหมือนว่าจุดที่เราอยากเดินทางถ้าเราเพิ่งอยากจะเดินทางเนี่ยนะอย่างเช่นสงการเนี่ยกำลังถึงแล้วล่ะเราไปซื้อจังหวะใกล้ๆเลยตอนนั้นเนี่ยไอ้ตั๋วถูกๆมันไปหมดแล้วล่ะ สิ่งที่เราจะได้ก็คือตั๋วใบกล่องใบท้ายๆซึ่งจะเป็นกล่องที่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือว่าไอ้ที่เราพยายามบอกกันว่าซื้อตั๋วล่วงหน้าสิมันจะได้ราคาถูกเนี่ยนี่คือคกลไกที่ที่มันเกิดขึ้นในการจัดราคาของตัว๋วค่ะผมจะย้อนกลับมาที่คําถามแหละเราจะเห็นได้ว่าตัวสายการบินเนี่ยเขาสามารถกําหนดที่ถูกที่สุดแล้วก็ท้ายสุดก็คือที่แพงที่สุดค่ะกลไกของเราเนี่ย ตามกฎหมายนะครับก็จะสะท้อนการตั้งราคาก็คือว่าเราก็จะไปกําหนดเพดานของราคาตั๋วที่แพงที่สุดที่เขาสามารถจะขายได้<อ>หมายนะความว่าสายการบินจะต้องรายงานต้นทุนการบินแต่ละเที่ยวบินให้กับทางสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ทราบใช่ไหมคะคแล้วแล้วถึงจะมากำหนดว่าราคาขนาดนี้ต่ำสุดเพดานสูงสุดแบบนี้ผ่านไหมอย่างนี้เหรอคะอ๋อไม่ได้ไม่ได้คือวิธีการก็คือว่าเราจะดูต้นทุนของเขาทั้งหมด เราจะไล่ทั้งฤดูเลยหรือทั้งปีเลยก็ได้ะนะครับแต่ปกติเราจะดูที่ฤดูหนึ่งะนะครับก็คือมันจะมี2ฤดูฤด,ดูหนาวฤดูร้อนเราก็เอาฤดูนั้นมานั่งดูทีนี้พอมานั่งดูเสร็จปับ๊บเราก็จะมานั่งหารเฉลี่ยว่าแต่ละคนตอนหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยโดยปกติเนี่ยควรจะเป็นต้นทุนเท่าไหร่ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จึงออกมาเป็นที่เราประกาศไว้ว่าเชื่อบินนะครับที่เป็นโลคอสเนะี่ยเราจะให้9ก้าบาทสีสตังค์ต่อกิโลเมตรนะ,ะซึ่งเราก็จะสามารถเห็นได้ว่า อย่างกรุงเทพไปภูเกต็ตก็จะตกประมาณ6,500บาทอันนี้ก็จึงเป็นที่มาของเพดานแต่ทีนี้เพดานตรงนี้ก็ต้องก็ต้องนั่งคิดอยู่เหมือนกันนะครับบางคนก็ถามโอ้หกพันหก็แพงเนาะค่ะอ่าคือถ้าเราเราก็จะมองตรงนี้นิดนึ่งนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่เหลืออยู่ที่ยังคงใช้มีการกําหนดเพดานทีนี้การกําหนดเพดานเนี่ยถ้าเรากําหนดไว้ต่ําๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสายการบินเนี่ยเขาก็จะไปตัดราคาทางด้าน ที่ราคาตัวราคาถูกด้วยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการให้รายได้ของเขาทั้งหมดนะฮะที่มีการขายตัวถูกนะครับ <c oughs> และขายตัวแพงเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยต้อง cover ต้นทุนเขาถ้าเราไปกดเพดานล,ลงปับ๊บไอ้ตัวราคาต่ําก็จะต้องแพงขึ้นมาด้วยอืมค่ะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่เรากําลังนั่งดูกันอยู่ตอนนี้เรากาหนดไว้6,500 <c oughs> แต่จะเห็นได้ว่าภูเก็ตนะครับถ้าซื้อถ้าซื้อช่วงอ่ะผมยกตัวอย่าง ประมาณสี่อาทิตย์ก่อนสงกรารพวกเราก็มอนิเตอร์นะฮะ,ะเราจะได้ตัวที่ถูกี่สุดธิ์อยู่ที่พันหกสี่อาทิตย์ก่อนสงกรารพันหกใช่พันหกสามอาทิตย์ก่อนสงกรารน,นะครับเราได้พันแปดละราคาขึ้นมาเป็นพันแปดละสองอาทิตย์ก่อนสงกรารน,นะครับคืออาทิตย์นี้ลาติหน้าคือสงกรารละตอนนี้เราเห็นสองพันละแล้วก็บางเวลาคือสองพันห้าในเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยคือบางเที่ยวขายตั๋วไปเกินกว่าครึ่งไปละราคาก็จะขึ้นมาสองพันห้าเกือบสามพันละ ล้วก็เดาได้เลยว่าปลายปลายอาทิตย์น,นะครับปลายปลายอาทิตย์ก่อนสงกรารเนี่ยคือเดาได้เลยว่าราคาน่าอยู่ที่ประมาณใกล้ๆสามพันและในอาทิตย์สงกรารเนี่ยน่าจะสามพันขึ้น<ม>นะฮะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าเพดานเรากำหนดไว้ที่หกพันห้าครับซึ่งอันนี้ก็ถามว่ามันมันก็ขึ้นตามตามตามกลไกของมันนี่แหละ <c oughs> นะครับในช่วง1อาทิตย์ก่อนอหมายถึงว่า2อาทิตย์ก่อนสงการเนี่ยเรายังพอมีเวลานะถ้าใครสนใจอยากจะรีบเดินทางให้ให้รีบวางแผนแล้วก็รีบซื้อตั๋วซะนะครับ เพราะว่าถ้าไปซื้ออาทิตย์สงการเนี่ยตรงนั้นก็ราคาก็คงจะแรงใช้ได้อยู่ะนะครับแล้วที่ผ่านมาการบริหารจัดการที่มีการกําหนดเพดานราคาสูงสุดเ <c oughs> ช่นกรุงเทพภูเก็ตที่สูงสุด6 5 0 0บาทต่อเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะมันมีเฉลี่ยแล้วเที่ยวบินละกี่ที่นั่งคะเพราะว่าก็มีเสียงสะท้อนมาเหมือนกันว่าคือบ้านอยู่จังหวัดท่องเที่ยวอะค่ะภูเก็ตรกระบี่เชียงใหม่เชียงใหม่ดิฉันก็ใช้บริการบ่อยเหมือนกันนะคะก็คือไม่ค่อยจะได้เจอราคาที่มัน โอเคเราอาจจะจองล่วงหน้าสักประมาณ3เดือนหรือว่าเวลาไปทำงานอย่างของงานของออฟฟิศอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะมีจองล่วงหน้าเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน1เดือนแต่ว่าราคาที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกมากแต่ว่าก็ไม่ได้สูงสุดเพดานมากแต่ว่ามันค่อนข้างไปทางด้านบนนะคะค่อนข้างไปทางด้านสูงอย่างเงี้ยคะ่ะใน1เที่ยวบินเฉลี่ยแล้วนะคะการบินในประเทศไทยเนี่ยราคาสูงสุดมีเที่ยวบินละกี่ที่นั่งอะคะ เาเล่าตัวอย่างให้ฟังนะฮะคือของเราเนี่ยเราก็ให้ทางสายการบินเขาได้ส่งข้อมูลมาให้เรานั่งดูนะครับเรื่องการกระจายตัวของราคาตัว๋วอย่างกรณีของภูเก็ตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยตัวเลขนะครับประมาณร้อยละร้อยละแปของเครื่องบินนะครับจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันถึงสามพันสำหรับราคาที่ไปขายที่6,5 0 0ซึ่งเป็นราคาเพดานน,นะครับอยู่ประมาณ5-10ที่นั่งแล้วแต่เที่ยวนะครับซึ่งมีประมาณเท่านี้ คือ1ิที่นั่งสมมติเราตี10ิที่นั่งเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก5%อนนะนั่นคือนั่นคือราคาที่สูงสุดค่ะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนที่ซื้อก็จะซื้อในช่วงวันที่จะเดินทางเลยแหละหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของบางบางบาง,บาง,บางท่านนะฮะคือเขาก็อาจจะเป็นบริษัทเขาอาจจะมองว่าเขาอยากจะขอซื้อที่สูงสุดเนื่องจากว่าต้องต้องจำไว้นิดหนึ่งว่าถ้าสูงสุดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นนะบางครั้งเขามีความจําเป็นว่าเอ๊ะไม่มั่นใจว่าประชุมอาจจะมีเลื่อนประชุม เาเลยซื้อไว้เพื่อที่จะสามารถเลื่อนได้ซึ่งก็มีในลักษณะนั้นด้วยเช่นกันนะ,ค,ะครับคุณผู้ฟังจะได้ทราบนะคะว่าราคาที่เราเห็นเป็นราคาตั๋วเพดานสูงสุดอย่างเช่นกรุงเทพภูเก็ต6,800บาท6,500บาทก็เพราะอย่างนี้แต่ว่ามีเที่ยวบินละ5-10ที่นั่งเท่านั้นแล้วส่วนมากก็คือจะไปซื้อตั๋วในวันที่ใกล้เดินทางเช่นพรุ่งนี้เดินทางหรือวันนี้เดินทางอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ซึ่งอันนี้ต้องต้องเล่าให้ฟังนี้จริงๆถ้าถ้าย้อนกลับไปนั่งดูนะฮะ ทุกครั้งที่จะมีคอมเพลนตรงนี้คอมเพลนจะเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นช่วงเทศกาลนะะจะเกิดขึ้นตอนนั้นประจําทีนี้ก็ยกตัวอย่างย้อนกลับมาเหมือนกันว่าหลังจากจุดจีนนะครับประมาณครึ่งหลังของมีนาคมจนกระทั่งถึงนปัจจุบันนะฮะตอนนี้เราจะไม่มีคอมเพลนตรงนี้เพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงเทศกาลแต่ทีนี้ในใน,ในห้วงอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับซึ่งเ้าเข้าใกล้สงการล,าละตอนนี้ก็เราก็เตรียมตัวนะครับว่า ทางฝั่งเรานะฮะที่ดูแลเรื่องค่าตั๋วพวกนี้นะครับเราเองก็จร,งจริงๆอยากใช้ข้อมูลกับทุกท่านว่าเอ๊ะถ้าสามารถวางแผนได้เนี่ยจะได้ไม่ต้องไม่ต้องอารมณ์เสียนะครับจากราคาตั๋วถ้าถ้าหากว่าเรารีบสามารถรีบซื้อตั๋วได้ก่อนค่ะ,ะคแต่บางครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทศกาลก็จึงมีข้อร้องเรียนเหมือนกันว่าต้องการไปทําธุระแบบเร่งด่วนกะเกณฑ์ล่วงหน้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอจะเป็นไปได้ไหมคะว่าจะมีแนวทางที่นอกจากจะดูค่าตัวเครื่องบินเป็นกล่องแบบนี้อย่างที่คุณสรัญญาพูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าจะมาดูภาพรวมโดยเฉลี่ยที่มันไม่ให้มีเพดานถึง6 5 0 0กดเพดานลงมาหน่อยแต่ว่าอาจจะไปเพิ่มในส่วนของกล่อง1กล่อง 3- 4อะไรอย่างนี้ขึ้นมาบ้างอย่างเงี้ยพอที่จะถัวเฉลี่ยหรือคิดว่าความรู้สึกของผู้โดยสารมันจะมันจะรู้สึกว่าตัวเครื่องบินถูกลงไหมคะ คือจริงๆมันต้องต้องมองอย่างนี้ว่าตัวสายการบินเขามีเขาเรียกว่ามีการกระจายตัวของราคาที่ทําให้เขาเวอร์ต้นทุนเขาเนาะแต่นี้มันมีอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนั่งดูในในห่วงที่มีการคอมเพลนกันเยอะๆนะครับตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้คอมเพลนที่สายการบินสิ่งหนึ่งที่ที่เขาเอาขึ้นเว็บไซต์โชกกันเขาเอาสิ่งที่ได้มาจากตัวบนเว็บเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มที่เป็นออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่ กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเอาตั๋วจากสายการบินเนี่ยไปขายต่อปัญหาอยู่นิดหนึ่งคือกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ต่างประเทศนะส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้อยู่ภายใต้ใช้กฎหมายเราควบคุมได้โดยง่ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาใช้ราคาตัว๋วเขาใช้กลไกที่เป็นในลักษณะที่ไม่มีเพดานอืมหมายถึงเอเจนซะี่ในต่างประเทศใช่มันมีข้อดีของมันนะไม่ใช่มีมีแต่ข้อเสียะนะครับคือกลุ่มนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีเพดานเนาะ พอมีระดานเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาเขาตัวมาขายเนี่ยเขาก็ใช้กลไกลที่แบบที่ไม่มีการกำหนดขั้นสูงสุดพอไม่กำหนดขั้นสูงสุดหมายความว่าขั้นต่ำสุดเขาก็ไม่ถูกกำหนดด้วยเช่นกันแต่ว่ายังไงแปลว่าถ้าหากว่าเราซื้อตั๋วล่วงหน้านานๆเนี่ยเราสามารถแวบ,บไปดูของกลุ่ม OTA หรือออนไลน์ r ทอร l โมเจนซี่กลุ่มนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาราคาส่วนใหญ่เขาจะถูกกว่าราคาของสายการบินซึ่งเขากำหนดเองได้เหรอคะ ตรงเนี้ยเราเราก็ได้ถามสายการบินเหมือนกันเนื่องจากว่ามันมีหลายเจ้านะครับเขาก็มีคนไกลวิธีการของเขาเยอะอยู่บางสายก็อาจจะขอดึงตั๋วของสายการบินไปเลยก็มีนะครับบางเจ้าก็เท่าที่ดูก็คือว่าเขาดึงแค่ข้อมูลเฉยๆว่ามีแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเข้อไปทําราคาของเขาเองทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเขาไม่ได้มีตัวตัวซิลลิง uh, นะฮะหรือเพดานเนี่ยราคาเขาตั้งต้นเนี่ยเขาจะขายราคาต่าก่อนค่ะทีนี้พอใกล้ๆเดินทางเนี่ยเขาจะทําราคาสูงมาก ไนะอ้สูงเนี่ยไม่ใช่6กพันแปที่ที่ตั้งต้นรายการนะเขาสูงเป็นหมื่นเลยอ,อ,อค่ะคืหมายความว่าถ้าซื้อก่อนล่วงหน้านานๆราคาถูกอันนี้ดีเป็นไปตามที่โฆษณาแต่ถ้าไปซื้อใกล้ๆเมื่อไหร่เนี่ยราคาพุ่งทะลุหมื่นไปเลยคือหมายถึงว่าถ้าไปซื้อใกล้ๆก,ลกับเอเจนซี่ที่อาจจะอยู่ไม่ได้ภายใต้ประเทศไทย อย่างเช่นพวกเว็บไซต์ซตที่เว็นเอเจนซี่ต่างๆราคาอาจจะสูงกว่าไปซื้อโดยตรงกับสายการบินก็ได้ถูกต้องคือตรงนี้เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเรามองว่าจริงๆเนี่ยกลุ่มนี้จริงๆมีประโยชน์นะเพราะว่าถ้าถ้าใช้เป็นเนี่ยเราอาจจะได้ตัวราคาถูกแต่ถ้าหากว่าเผล,ลอเลยไปซื้อตอนใกล้ๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นนราคาจะแพงกว่าสายการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไร ถ้ามีความจําเป็นนะฮะคือคือแน่นอนก็คือถ้าต้องซื้อใกล้ๆเพราะมีความจําเป็นจริงๆเนี่ยให้ประสานกับสายการบ,บินเป็นหลักเนะพราะสายการบ,บินเขาจะมีเพดานอยู่จึงอยู่ราคาจะสูงหน่อยแต่ว่ามันจะต่ํากว่าไปซื้อกับพวก OTA กลุ่มนี้นะฮะโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆสําหรับที่เราจะแนะนําก็คือว่าคือถ้าเรามีความรู้นะฮะใช้ใช้มันเป็นเนี่ยจริงๆเราได้ประโยชน์เยอะนะหลักคิดง่ายๆถ้าจะไปจองกับเอเจนซี่ขายตั๋วเครื่องบินถ้าเรารู้ละว่าจะจองแบบ อีกปีหน้าหรือ8เดือนเดินทางไปจองกับเอเจนซี่น่าจะได้ถูกกว่าราคาตั๋วของสายการบินด้วยแต่ถ้าแบบจะเดินทางในอาทิตย์หน้าจองกับสายการบินดีกว่าใช่ไหมทีนี้แต่อย่างไรก็ตามทีนะฮะผมก็มีมีคำเตือนนิดหนึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะแนะนําว่าดีที่สุดคือซื้อตรงกับสายการบินที่ราคาถูกกว่ากันเนี่ยมันถูกกว่ากันไม่เยอะหรอกแต่ทีนี้ข้อดีของการซื้อตรงกับสายการบินก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยนะครับ ข้อมูลของเราคือข้อมูลในการติดต่อเนี่ยสายการบินเขามีอยู่<ฆ>นะครับเขาสามารถที่จะติดต่อเราได้โดยตรงถ้าท้ายสุดมันแคนเซิลไม่มีฟล์ตรงนั้นไม่มีเที่ยวบินนั้นเนี่ยคือสายการบินเขาคืนตังค์ได้ง่ายกว่า<ฆ>แต่ถ้าหากว่าไปซื้อกับตัวเอเจนซี่เนี่ยตรงเนี้ยเราเจอปัญหาที่คอมเพลนมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าข้อมูลของของผู้โดยสารเนี่ยอยู่เอเจนซี่สายการบินยกเลิกปั๊บผู้โดยสารก็ประสานไปที่สายการบินสายการบินบอกเขาบอกเขาไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นเขาคืนคืนตังค์ให้ไม่ได้ต้องมีการ ไปประสานกับเอเจนซี่เพื่อเอาข้อมูลมาก่อนตรงนี้ทําให้เสียเวลาค่อนข้างเยอะนะฮะที่ที่มีประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้คืนค่าตัว๋วคืนสัทีหลังจากที่เที่ยวบินยกเลิกเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอก็คือว่า่องจักไปซื้อกับทางเอเจนซี่เข้าทําให้ข้อมูลเนี่ยทางสายการบินมไม่สามารถคืนตังค์ให้ได้เหมือนที่เคยเกิดปัญหาแต่ว่าเที่ยวบินที่เปิดใหม่สายการบินของญี่ปุ่นใช่ไหมคะสายการบินญี่ปุ่นนั้นอันนี้จริงๆเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะ อันนั้นจริงๆก็ต้องเรียนนี้ว่าอันนี้นก็คือเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่นิติบุคคลของไทยะนะฮะเขาอยู่ภายใต้ของของประเทศต้นทางเขานะครับสาหรับอันนี้ไหนๆก็คุยแล้วนั่นคุยนิดนึงเพราะว่าจริงๆถามว่าพวกเราทําทําเรื่องนี้กันไหมเราก็ทํากันอยู่ะนะ,ะเพราะว่าพอเกิดเรื่องขึ้นมาปั๊บเราก็แจ้งย้อนกลับไปทางต้นทางเขาก็คือทางญี่ปุน่นละกันสายไหนเราคงไม่บอกชื่อเนาะทีนี้ทางทางฝั่งญี่ปุ่นก็แจ้งรับทราบมาเราก็ชวนสายการบินมานั่งคุย เพราะว่าจริงๆมเขาอยู่ภายใต้ทางนูน้นเนาะแต่เราเราเข้าเข้ามาดูด้วยซึ่งก็เขาก็มีแผนในการคือเราให้เขาจัดทําแผนในการดูแลผู้โดยสารแล้วก็อีกอันนึงก็คือตอนนี้เราให้เขาส่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องการตรงเวลาต,ต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขายังไม่ได้ดีนะฮะแต่เราก็ก็มีการเขาเรียกว่ามีมาตรการที่กํากับเขาอยู่ แล้วก็ท้ายสุดจริงๆเนี่ยครือผมก็ยกตัวอย่างเลยว่าเมื่อเร็วๆนี้เราก็ทราบประเด็นเขาแหละแต่ว่าเขาก็ดูแลผู้โดยสารดีแต่ว่ายังไงก็ตามชีเราก็จับตาเขาอยู่ตลอดนะครับนนี้แจ้งแจ้งเพื่อทราบด้วยหมายถึงทราบประเด็นก็คือว่าทราบสาเหตุที่ว่าวันนั้นทําไมยกเลิกเที่ยวบินทราบเราทราบแหละเพราะว่าเครื่องเขามาเสียอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เขาต้องเอาอุปกรณ์าจากต่างประเทศเนี่ยมาซ่อมที่เมืองไทยมันก็เลยใช้เวลานิดนึง ตัวล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เราก็ทราบนะ,ะว่าแต่นั้นนะ่ะคือมัน,ม,นมันชา้าแต่ต้นทางซึ่งตรงนี้เราก็มีการกำชับให้เขาดูแลผู้โดยสารที่เรียบร้อยอหลังจากมอนิเตอร์ก็ทราบว่าอ่ะเขาก็ดูแลผู้โดยสารดีใช้ได้แหละแต่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเราเรายังมีอะไรติดค้างกับเขานิดนึงเพื่อให้มั่นใจว่าเขาต้องปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ปล่อยไว้เฉยๆค่ะในเรื่องที่เราจะต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่นจํานวนเครื่องที่ขออนุญ,ญาตบินตอนแรก ด้วยหรือเปล่าคะว่าตอนแรกขออนุญาตมีเครื่องบิน6กลำหรือ,อยังไงนี่คะเราเรามองถอยมานิดหนึ่งะนะฮะเรามองที่ตอนนี้เขาส่งเรียกว่าออน i m ม p เ r อร์ฟอร์แมนซ์เราดูประจำนะฮะซึ่งตรงนี้เรานั่งดูเพราะว่าเราอยากรู้ว่าแต่ละแต่ประเด็นมันมีประเด็นอะไรบ้างะนะฮะเพราะว่าการการมีหนึ่งเครื่องเนี่ยคือบังเอิญมันไปมันไม่ได้ผิดกฎหมายของฝั่งนูน้นแต่ว่าถ้าถ้าเป็นสายการบินของไทยเราไม่ให้ hmm. นะฮะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่ใต้กฎหมายเราเนาะ เราเราจะไปทําตรงนั้นก็จะลําลบากอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือว่าเรามานั่งดูโอเปอเรชันเขาดีกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราให้เขาดูเรื่องของการดูแลผู้โดยสารนะซึ่งตรงนี้จริงๆต้องต้อนเรียนตรงๆว่าเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าประเทศต้นทางเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายเรื่องการดูแลตรงนี้อยู่แต่ว่าท้ายสุดเนี่ยคือเราให้เขาดูแลผู้โดยสารอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือมีแจกคูป,ปองแจกน้าแจกอาหารนะฮะซึ่งอันเนี้ย ก็เท่าที่ดูก็คือเขาก็ manage คือบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีทีเดียวอืนะค่ะอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะแทรกเข้ามานะเพราะว่าเนื่องจากมีประเด็นเป็นที่สนใจของประชาชนด้วยนะคะเรื่องของบริการสายการบินทีนี้วกกลับมาเรื่องของราคาตั๋วเครื่องบินในประเทศกันบ้างนะคะอย่างที่คุณสรัญญาได้พูดไปในตอนต้นนะคะว่านอกจากจะกำหนดกล่อง กำหนดระยะเวลาในการจองต่างๆแล้วว่าจองล่วงหน้านานอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าจองในระยะกลางๆอาจจะขยับราคาขึ้นจองอีก1วัน2วันเดินทางอาจจะได้ราคาเพดานสูงสุดแต่ว่ามันจะมีเรื่องของพื้นที่ที่บินด้วยไหมคะอย่างเช่นที่ส่วนมากจะเห็นร้องเรียนว่าตั๋วแพงเนี่ยก็คืออย่างจังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยภูกเก็ต กระบี่อันนี้ก็มีร้องเรียนมาเหมือนกันนะที่ฉันเห็นในอินเทอร์เน็ตว่าบ้านอยู่กระบี่ไม่เคยได้ตั๋วเครื่องบินถูกเลยเชียงใหม่อันนี้แน่นอนแต่ถ้าเทียบกับอย่างลำปางนะแล้วก็น่านอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะอยู่ที่พื้นที่ไหมคะว่าต้นทุนการบินหรือการกําหนดราคาของสายการบินเนี่ยเราจะต้องดูแลยังไงว่ามันควรจะจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมไม่ควรจะพุ่งสูงปรี๊ดหรือจังหวัดที่อาจจะเป็นจังหวัดรอง ราคาก็ไม่ได้สูงปิ๊ตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันจริงๆม,มันกลับกันนิดหนึ่งในใน,ในความเป็นจริงนะฮะเส้นทางที่ที่มีการบินกันเยอะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ราคาที่ต่ําสุดของของเที่ยวบินนั้นเนี่ยจริงๆจะค่อนข้างถูกกว่าแต่ในขณะเดียวกันพอพอจะไปบินในจังหวัดที่มีดีมาลคือตัวผู้โดยสารเนี่ยจะไม่ได้เยอะนะักนะ,นะตรงนั้นเนี่ยราคาต่ําสุดเนี่ยจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่เกินราคาพิดาน ปัญหาที่ที่เราเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าเราอยากจะบินไปเที่ยวภูกเก็ตเนี่ยผมก็เรียนตามตรงผมก็คนหนึ่งอ่ะบางครั้งก็คือเราไม่ได้มีเวลาเราก็จะไปซื้อตั๋วส่วนใหญ่จะกระชั้นประมาณสักสอสาอาทิตย์โดยเฉพาะคืออย่างพวกเราที่ทํางานเนาะมันก็มีเวลาทเที่ยวกัน,กนช่วงช่วงที่เป็นช่วงหยุดยาวซึ่งทุกคนก็มักจะตกใจตรงกันนะฮะก็ไปซื้อกันปับ๊บพวกเนี้ยเราก็จะเจอจังหวะที่ที่ราคาตั๋วค่อนข้างแพงจริงๆต้องต้องเรียนด้วยว่าสําหรับสงกรานเนี่ยที่ที่กำลังถึงเนี่ย จริงๆมันมีอันหนึ่งที่ต่างจากสงการก่อนๆเพราะว่าเราได้มีการคุยกับทางสายการบินนะฮะที่ให้มีการเพิ่มจํานวนเช่ยวบินขึ้นมาตรงนี้ทางสายการบินเขาก็ช่วยเรานะช่วยกันนะครับทุกคนช่วยกันตามที่ท่านรัฐมนตรีท่านสั่งการนะฮะมันก็จะมีเที่ยวบินทําให้มีที่นั่งเยอะขึ้นหน่อยนะครับที่นั่งเยอะแปลว่าอะไรที่นั่งเยอะหมายความว่ามันก็จะมีตั๋วที่ตามพี่เรียนเนี่ยมันมีตั๋วถูกตั๋วแพงเนาะตั๋วราคาถูกก็เพิ่มขึ้นด้วย เพราะว่ามันมีเที่ยวบินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาราคาแทนที่จะมันจะถึงประมาณสักสามานละมันก็ยังมีตั๋วเหลือประมาณจริงๆเมื่อเช้าแอบดูนะฮะแต่เวลาไม่ดีเลยคือเรา,าประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มไปภปูเก็ตถึงสามปปทุ่มนะ,ะ,ะยังมีตั๋วพันแปดเหลืออยู่เลยนะครับแต่เชื่อว่าไม่นาน,านคงจะหมดแล้วคะคละแต่แต่ยังไงก็ตามทีนะครับคือเราวิธีการของเราตอนนี้คือเราพยายามให้มีที่นั่งให้มันพอพอให้ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อได้ทีนี้มันจะมีคําถามมันหนึ่งที่ทุกคนชอบถามแหละเฮ้ย ช่วงนี้หมายถึงว่าช่วงปี2ปีนียหลังโควิดเนี่ยทำไมเราถึงเห็นราคาคอมเพลนของตัวราคาแพงบ่อยกว่าช่วงก่อนโควิดอ่าค่ะอ่าเป็นอย่างนี้ฮะต้องเล่าให้ฟังด้วยในห่วงโควิดเนี่ยคือสายการบินเขาก็เอาเครื่องไปใช้ไม่ได้เนาะมันก็ต้องจอดอยู่เฉยๆเครื่องจอดอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็กินตังค์นะฮะมันก็มันก็ต้องใช้ตังในการบำรุงรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายๆสายการบินนะฮะเขาก็จะเอาเครื่องคืน ที่ที่ประกาศไม่ที่ที่เช่ามาก็คืนไปะนะครับทีนี้หลังโควิดมาปับ๊บจำนวนเครื่องบินมันน้อยลงในเดือนกุมภาที่ผ่านมานะนเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเครื่องบินอยู่แค่ประมาณ80%ของเดือนกุมภาก่อนโควิดแต่ทีนี้ตัวผู้โดยสารนะโดยเฉพาะเส้นจากกรุงเทพไปภูกเก็ตเนี่ยในเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่100กับ2%แต่เรามีเที่ยวบินแค่80%ค่ะแปลว่าที่นั่งอ่ะมีน้อยกว่าเดิม มีแ <20 S 1> ค่แปดมีแค่แปดสิบแต่ผู้โดยสารมาแล้ว 100. ร้อยทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยผู้โดยสารอาจจะซื้อซื้อไปไม่ถึงกล่องใบสุดท้ายแต่ตอนนี้เนื่องจากที่นั่งมันน้อยเนาะผู้โดยสารก็สามารถมีโอกาสที่จะซื้อไปถึงใบสุดท้ายได้ซึ่งอันนะั้นจึงเป็นที่มาที่มีประเด็นที่เราต้องมานั่งตอบกันบ่อยขึ้นนะครับอันนี้คือที่มาแล้วไงต่อล่ะมันก็ต้องมองว่าแล้วสายการบินเขาจะดึงเครื่องกลับมาได้เยอะ,อะได้เต็มที่เมื่อไหร่นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าบางสายเนี่ยคือ บางสายที่เขาไม่เอาเครื่องออกไปไหนเลยเนี่ยเขาก็เครื่องกลับมาจะเต็มแล้วละ่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบางบางสายเนี่ยจาก20กว่าตอนนี้เหลือ14บ่ะนะบางสายเหลือแค่8ปดหรือแค่9ก็มีะนะครับจาก20กว่าเหลือ8หรือ9แต่ทั้งหมดทั้งหลายรวมๆเนี่ยก็อยู่ประมาณคือคือตามที่เรียนเนี่ยอยู่ที่80%ซซึ่งเราก็พยายามบอกให้ขอให้ทุกสายเนี่ยค่อยๆทยอยเอาเครื่องกลับเข้ามาซึ่ง หลังจากสงการนะฮะหลังจากสงการแล้วก็ช่วงต้นของพฤษภาเนี่ยจะกลายเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าโลซ s ซ a s นะฮะตรงนั้นจะมีจังหวะที่เขาค่อยๆสามารถ add up capacity ขึ้นมาได้เราหวังอย่างยิ่งว่าช่วงปลายปีเนี่ยเขาจะเอาเครื่องกลับมาได้เยอะเพราะว่าช่วงท่องเที่ยวของเราจะกลับมาอีกรอบหลังจากพฤษภาไปแล้วเนี่ยช่วงท่องเที่ยวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็อยู่ประมาณตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปช่วงนั้นเนี่ยคือช่วงสําคัญอืมค่ะแล้วทีนี้สายการบินต่างๆได ได้ส่งแผนแล้ยยังคะว่าจะสามารถดึงเครื่องกลับมาวิ่งให้เต็มร้อยเปอร์เซนหรือมากกว่านั้นได้ยังไงเพราะว่าคือก็มันก็มีข่าวานะคะว่าโอเคช่วงโควิดคนก็ไม่ได้เดินทางสายการบินหรือว่าตัวเครื่องบินเองก็ถูกดึงไปไม่ได้ใช้งานก็อาจจะเช่าเช่าเครื่องมาก็คือคืนไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าเป็นหลังสงกรานนี้ปี2567แล้วก็เริ่มต้นฤดูการท่องเที่ยวปลายปี2 5 6 7มันจะกลับมา บินแบบมีเครื่องร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่านอกจากราคาที่มันแพงในในแต่ละเที่ยวบินที่มันอาจจะจองได้ถึงราคาเพดานก็ยังมีปัญหาว่าถ้าสายการบินไหนที่มีเครื่องบินไม่พอมันมีเกิดการดีเลย์ด้วยอะ่ะใช่อันเนี้ยนี่คือประเด็นนะฮะเพราะว่าหลายๆสายเนี่ยคือเขาก็อยากจะเซิร์ฟผู้โดยสารนะเนาะเพราะพวกตรงตรงอะคือผู้โดยสารกำลังตังมาให้เนี่ยแต่มันไม่มีที่นั่งให้มันก็ลำบากใจเพราะฉะนั้นหลายสายก็พยายามค่อยๆดึงเครื่องเข้ามานะครับ แต่ทีเนี้ยบางบ,างบ,างบางสายเขาก็อาจจะวางแผน Aggressive mm hmm. ไปนิดนึงซึ่งตรงเนี้ยเราก็เลยได้ให้เขาโทนดาวลงหน่อยก็คือว่าถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยเครื่องยังไม่เข้านะ,ะเราให้ให้ลดเที่ยวบินลง mm hmm. นะครับ ก็ต้องบอกความเป็นจริงต้องบอกความเป็นจริงใช่ประชาชนไปมันก็เลยกลายเป็นเคสที่บอกว่ามีดีเลย์เกิดขึ้นมีแอนเซลฟลิะะนะครับซึ่งแต่ตรงนี้ต้องต้องทำถ้าไม่ทําก็ลําบากนิดนึงมันจะลําบากทีหลังค่ะแต่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยใน,ในปีนี้นะครับที่มีประเด็นคําถามอยู่หน่อยนึงก็คือว่าแล้วแต่ละสายเขาจะเอาอเครื่องเข้าไหมคือตอนนี้ต้องต้องบอกนี้ว่าจํานวนต,วตัวเลขของผู้โดยสารเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเลขของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งปีนี้ดูแล้วดีมากนะครับ<ะ>ค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะจากจีนนะฮะซึ่งเขากลับมาค่อนข้างเยอะทีนี้ตัวเลขเนี้ยมันดียังไงนะครับตัวเลขผู้โดยสารต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ผู้โดยสารต่างประเทศจะกลับเข้ามาเป็นผู้โดยสารในประเทศตอนนี้ทุกสายเขาเห็นนะเขาเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มส่งแผนเข้ามาละเพื่อที่จะเครื่องกลับเข้ามานะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเขา,มอ,เเขาเมองเห็นโอกาสที่เขาจะทําเงินนะฮะในช่วงช่วงช่วงปีนี้ที่เ<ะ>หลือ ถามว่าเอ๊ะเขาจะเอากลับข้าไหมคำตอบคือเอากลับมาแหละและ้วก็ส่งแผนกันมาแล้วด้วยเรียบร้อยนะฮะเชื่อว่าปลายปลายปีนี้ก็น่าจะเครื่องบินน่าจะกลับมาไดจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับแต่แต่อาจจะยังไม่ไม่ครบถึงร้อยเพราะว่าตอนนี้ปัญหามันก็เยอะเนาะทุกคนก็เคยได้ยินรวมเที่ยวบินใช่สิบโมงเอามารวมกับเที่ยงดีเลยไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็ไม่มีน้ําไม่มีอาหารให้อะไรเงี้ยค่ะใช่คือคือพวกเนี้ยคือคือเราเราอินเราเห็นภาพแล้วก็ ตัวสายการมีเขาก็เห็นแหละนะฮะว่าการดีเลย์เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาก็ลําบากของเขาเหมือนกันนะฮะเพราะถ้าเขาดีเลย์เกินกว่าหกห้าชั่วโมงหชั่วโมงเนี่ยมันจะมีคอสที่เกิดขึ้นที่เขาต้องไปคอมเพนเซตผู้โดยสารด้วยเขาไม่อยากทําหรอกแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าสายการบินไหนส่งแผนมาแล้วว่าจะ เครื่องบินบินกี่ลำต่อวันละกี่เที่ยวแล้วไม่สามารถทําได้ตามแผนแบบนั้นนะคะทางสํานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนี่มีเหมือนประมาณว่ากฎเกณฑ์หรืออาจจะเรียกว่าเป็นบทลงโทษยังไงต่อสายการบินนั้นไหมคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ควบคุมคุณภาพการบินของประเทศได้ได้อยู่ในระดับมาตรฐานนะคะคือถ้าถามว่ามีมีการลงโทษรุนแรงไหมคือไม่มีเราไม่ได้ทําอะไรประมาณนั้นนะคะ แต่ถ้าถามว่ามันจะทําให้เกิดความไม่สะดวกในการวางแผนเขาอซึ่งอันเนี้ยเราเราทำนะฮะคือเฮ้ยถ้าคุณไม่สามารถเอาเครื่องเข้ามาได้เนาะคุณไม่สามารถบินได้เนี่ยแน่นอนก็คือว่าเราก็ต้องบีบให้เขาลดเที่ยวบินนะะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีปัญหาที่เขาจะต้องไปคุยกับผู้โดยสารแต่เราก็ต้องบอกตามตรงว่ามัน,ม,นมันปล่อยไว้ไม่ได้หรอกเพราะว่าท้ายสุดคือถ้าคุณไม่ไม่ดำเนินการตอนนี้นะฮะคือล่วงหน้าสัก3ามเดือนเนี่ยคือบอกรู้แล้วไม่พอ รีบทำซะเลยอันนี้ดีกว่าแต่ถ้าไปถ้าไม่สนใจไปทำต่อนะมันก็จะมีปัญหาตอนที่เขาจะบินแล้วจริงๆเนี่ยอันเนี้ยปัญหาเยอะะซึ่งถามว่าเคยเจอไหมก็ถ้าจำได้ก็คือช่วงพฤศจิกาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราโอนดาวเขาเรียบร้อยแล้วปัญหาตอนนี้ของของบางสายที่เคยมีปัญหาเนี่ยก็เบาบางลงไปเยอะละนะครับก็หมายความว่าจากที่กาหนดไว้จะบินหกลำ เหลือหนึ่งลำมันต้องกระทบแน่นอนเพราะมันไม่ไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดนั้น, <c oughs> ต,อนตอนนั้นเขาเขาเขาตั้งใจสิบลำแต่เขาเหลือหกประมาณนี้ <c oughs> เราก็เลยต้องบอกให้คุณไปวางแผนมาใหม่แล้วก็จัดแล้วก็ให้บริหารผู้โดยสารค่ะ <c oughs> จากนั้นก็คือกําหนดให้เขาบินคือหมายวว่าก็มีเครื่องเท่านี้เราก็ให้เขาบินประมาณเท่านี้นะฮะซึ่งถามว่ากระทบไหมก็มีกระทบบ้างนะฮะแต่ว่ามันจะน้อยลงซึ่งซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างควบคุมได้ดีอยู่นะครับค่ะ ถ้าจะถามเพิ่มเติมอ,อีกนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าจะกํากับดูแลแต่ละสายการบินให้กําหนดจํานวนเที่ยวบินต่อวันและจํานวนเครื่องบินที่มีอยู่ยังไงถึงจะบาลานซ์ถึงจะสมดุลว่าไม่กระทบกับผู้โดยสารไม่เกิดการดีเลย์อะไรแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ต้องต้องดูเงี้ยคือเราเราก็ต้องดูแผนเขาเนาะเพราะ,คะเครื่องบินก็เหมือนเหมือนเครื่องจักรทั่วไปมันต้องมีการเข้าซ่อมบำรุงบ้างบางเวลาค่ะนะซึ่งอันนี้เราก็ดูแผนเขานะครับทีนี้พอดูแผนเสร็จปั๊บ เราจะดูจํานวนเชี่ยวบินในแต่ละวันเราสามารถประเมินออกมาแล้วเอ้ยมันต้องใช้เครื่องเท่าไหรนะ่ซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรามอนิเตอร์กันประจําถ้าหากว่าดูอาการแล้วมันไม่ใช่เนี่ยก็ก็จะรีบดําเนินการกันต้องเรียนว่างี้ฮะบางครั้งก็คือมันก็ลอดหูลอดตาไปะนะครับแต่ว่าตอนนี้คือหลังจากเรียนรู้เรื่องนี้มาปั๊บก็คือเราก็พยายามไม่ให้เกิดขึ้นอีกถามว่าดูไหมดูนะฮะแล้วก็มอนิเตอร์กันค่อนข้างเยอะขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะคะในเรื่องของการให้บริการสายการบินจากสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณสรัญญะเบนจะนิรัตนะคะหลายๆคำถามที่ได้เรียนถามไปเนี่ยก็ล่องใจคาใจมาน,นานแล้วเหมือนกันในฐานะผู้ดโดยสารคนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านใกล้ตัวที่ฝากคาถามมาอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะอย่างสนามบินหรือที่เคยบินอย่างเช่น ดอนเมืองเบตงอย่างเงี้ยค่ะที่เคยให้บริการแล้วก็ตอนนี้ที่หยุดให้บริการไปคนเบตงคนพื้นที่เองเขาก็ขาดโอกาสตรงนี้ไปนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยที่คิดจะบินไปกลับ7 0 0 0บาทอย่างเงี้ยค่ะอย่างในพื้นที่เบตงอาจจะเป็นพื้นที่เรียกว่าเฉพาะก็ได้มั้งคะใช่ไหมคะที่ไม่เหมือนกับกรุงเทพเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้แนวทางในการดําเนินงานสําหรับสนามบินอย่างเบตงอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะ คือคือเรียนอย่างนี้ฮะจริงๆไม่ใช่เฉพาะเบตงอะเนาะ,ะเราเรานั่งดูหมดเลยนะครับภาพภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยคือเบตงเป็นแค่หนึ่งสนามบินที่ที่มีที่ทิ่ที่เป็นข่าวแต่เราก็จะมีบางบางสนามบินอื่นๆนะฮะทีนี้เนี่ยแน่นอนก็คือว่าบางสนามบินที่มี potential นะครับเราเองก็เช็คไปที่สายการบินนะครับว่าไอ้สายการบินทําไมถึงไม่บินสนามบินนี้ล่ะ,ะนะครับก็ก็ต้องบอกว่าบางบางสนามบินก็ challenge คำว,ว่าความว่ามีความท้าทายของมันก็คือเช่น ผมยกตัวอย่างโดยเฉพาะช่วงเนี้ทางภาคเหนือเนาะมันก็จะมีประเด็นอาจจะเป็นพวกวิสัยทัศน์นึภาออกไมฟป่าหมอกควันหมอกควันนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็บางบางที่นะฮะเขาอาจจะหยุดไปแค่ชั่วคราวนะผมผมก็เรียนตรงๆว่ามันมันก็มีโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยบางสนามบินเนี่ยคือผมก็สงสารเขาในสายการบินคือคือมองมองมุมของสายการบินด้วยนะฮะคือเขาบินไปปั๊บเนี่ยเขาเขาเขาไปแล้วเขาลงไม่ได้คือตรงเนี้ยคือแต่ท้ายสุดเขาต้องดูแลผู้โดยสาร อันนี้เราก็ยกตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งอย่างพูดตรงๆก็คือเช่นแม่ท้องสอนบางครั้งคือมันจะขึ้นมันเห็นแล้วล่าว่าไปแล้วมันไปไม่ไหวอันนี้ก็อาจจะต้องแคนเซิลแล้วก็ผู้โดยสารก็ต้องหาโหมดอื่นที่อาจจะพาไปลถอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แต่พวกนี้คือคือถ้าเขามีจังหวะนะครับเราก็จะขอให้เขารีบกลับไปดําเนินการนะครับบางสนามบินเช่นเมืองแพร่เนี่ยตอนนี้ไม่มีเหมือนกัน แต่ว่าตัวแพรเนี่ยเรามองเห็น potential เดี๋ยวก็คือถ้าถ้ามีจังหวะเครื่องกลับเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับก็คงจะขอให้สายการบินเข้าภาษาในเขาไปบินได้ค่ะ<ฆ>ทีนี้บางสนามบินต้องบอกว่าบางสนามบินเนี่ยมันก็จะมีประเด็นของมันนะครับเช่นเบตงเนี่ยตัวอย่างหนึง่งเบตงเนี่ยจะเป็นสนามบินที่ต้องหาเครื่องบินที่เหมาะสมซึ่งตอนนี้เราเราก็ต้องมีการคุยบสยกานบินที่ที่เปิดใหม่ซึ่งเขาเตรียมการมาสําหรับสนามบินลักษณะน,นี้เลยนะแต่มันต้องใช้เวลาสักนิดนึง มันต้องบ่อยอันหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างอธิบายยากนิดหนึ่งคือบางคนถามว่าเออพอพอไปบินเสร็จปั๊บราคาแพงจังนะฮะคือคือถ้าถ้าบินในลักษณะเช่นบินเบตงเนี่ยราคาจะสูงแต่อยากให้คิดอีกอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าสายการบินของของประเทศไทยเนี่ยมันก็คือเป็นเขาเป็นบริษัทกันทั้งนั้นแหละเนาะถ้าเขาบินส่วนใหญ่เขาต้องมองให้มั่นใจว่าเขาพอจะมีกำไรหรืออยู่ได้นะฮะจุดหนึ่งที่ที่จะเกิดขึ้นก็คือบางครั้งเนี่ยตั้งต้นมาราคาจะสูงหน่อย แต่ว่าไอ้ราคาที่สูงเนี่ยมันจะทําให้สายอื่นเขาเห็นเหมือนกันถ้าราคาเห็นราคาสูงเอ๊ะมันก็เหมาะสมที่จะมาบินมันก็จะเกิดการแข่งขันเพื่อจะบินเข้าไปถ้าถ้าเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยราคามันก็จะค่อยๆต,ต่าลงนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราจะเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยจะมีคนในพื้นที่เขาจะพยายามให้กดราคาตั้งแต่ต้นเลยเพราะกดราคาตั้งแต่ต้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมันจะกลับไปอีกทิศหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่บินอยู่ก็อาจจะไม่อยากบิน แล้วก็เพราะั้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีคนจะบินใหม่คือเราก็ต้องพยายามนิบไปนิดหนึ่งว่าเอ้มันอาจจะสูงตอนต้นนะแต่ว่าเดี๋ยวพอคนอาศัยอื่นเขาเริ่มเห็นเนี่ยเขาก็จะเข้าไปแข่งนะพอไปแข่งเกิดการแข่งอย่างน้อยสักสองสายเนี่ยราคามันจะค่อยค่อนข้างสูสีจะดีขึ้นนะไอ้ตรงเนี้ยก็อาจจะต้องค่อยๆอธิบายให้ฟังนะเล่าสู่ฟังนะเพราะว่ามันอาจจะแหม่ฟังแล้วคิดไม่ออกคือหมายว่าบางคนก็ยังไม่ไม่ได้ทราบข้อมูลตรงนี้เพราะว่าอย่าง ธรรมดาผู้โดยสารทั่วไปคือโอเคละ่ะเบตงอาจจะไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยวอย่างภ mm ูเก็ตคนก็อาจจะไม่ได้เลือกไปเที่ยวลำดับหนึ่งลำดับสองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามาไดนก็ตามอย่างมีความเดือดร้อนหรือว่ามีความต้องการคนในพื้นที่อย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. มีสนามบินแล้วแต่ว่าไม่มีสายการบินไปลงเลยมันก็จะเกิดคําถามว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างถ้าเป็นสนามบินที่มีความ มีความต้องการที่จะเปิดใหม่อะไรเงี้ยก็จะมีคําถามอีกว่าถ้าเปิดแล้วจะมีสายการบินไปลงไหมเดี๋ยวก็จะเหมือนกับอย่างเบตงอีกเมื่อไหร่จะมีสายการบินไปลงอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยเกิดคําถามว่าบริการของการบินมันมันจะทั่วถึงหรือครอบคลุมไหมถึงแม้ว่าเบตงจะเป็นพื้นที่อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะไม่ใช่ไม่ใช่อันดับแรกที่ควรจะเลือกไปแต่ว่าตอนนี้มันก็มีความต้องการ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเหมือนกันอย่างจริงๆแล้วดิฉันก็อยากไปเที่ยวเบตงแต่ถ้าจะให้ไปรถเนี่ยก็ขอคิดดูก่อนแต่ตอนนั้นก็ดีแอบดีใจเหมือนกันที่มีสนามบินเบตงนะมีสายการบินไปแต่พอตอนนี้งดก็อะพับโครงการไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เป็นอย่างนี้ฮะมันมันจะค่อยไล่มาถ้าตอนไม่มีไม่มีเที่ยวบินนะฮะ,ะสิ่งสิ่งแรกที่ที่ทุกคนต้องขอมาคือว่าให้มีเที่ยวบินก่อนพอมีหนึ่งเที่ยวบินปับ๊บก็จะมีขอเที่ยวบินที่2เพราะว่าแทนที่จะ ไปเช้านอนหนึ่งคืนแล้วกลับเช้าอีกวันก็อยากจะขอเที่ยวบินเช้าแล้วก็กลับเย็นนะคือคือ,คอตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นธรรมชาตินะ,ะเราเข้าใจคือทุกคนอยากได้เที่ยวบินเช้าเที่ยวหนึ่งตอนเย็นเที่ยวหนึ่งแต่ทีเนี้ยปัญหาที่เราเจอก็คือว่าคือเที่ยวบินส่วนใหญ่จากกรุงเทพเนาะ <c oughs> สนาบมบินกรุงเทพก็จะมีขีดจำกัดของมันอ<า>๋อก็จะจขึ้นทุกห้านาทีห้านาทีใช่ไหมมันเป็นไ <c oughs> ปไม่ได้ที่ทุกคนจะออกพร้อมกันตอนห้าโมงเพื่อไปทุกทุกสนามบินนะครับ คือทางทางพวกเราก็มองเห็นปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าทางสนามบ,บินในกรุงเทพเขาก็จะมีแต่ละแต่ละสนามบ,บินเขาจะมีแผนการที่จะขยายแคปซิตี้เขาเพื่อให้สามารถรองรับเที่ยวบินได้มากขึ้นคือถ้าเรามีสนามบ,บินหลายๆจุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีเที่ยวบินคือถ้าถ้าจะให้มีเที่ยวบินก็จะไม่ค่อยมีความถี่ตรงนี้เราเราเลยมองว่าคือคือมันต้องค่อยๆพยายามบาลานซ์ดูว่าเอ๊ะถ้ามีสนามบ,บินในต่างจังหวัดเยอะ จำนวนเชื่อบินที่จะไปจ,จะได้ไม่เต็มทุกวันนะฮะไ,ไม่ได้ทุกวันด้วยซ้ำไปะนะครับตรงนี้ค่อยๆต้องค่อยบาลานซ์อัหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าสายการบินก็คือบริษัทนะเนาะคนะฮะคือถ้ามีตังมีผู้โดยสารมีตังเขาเ็้าไปเขาเข้าไปซึ่งอันนี้อันนี้ต,ต้องต้องศึกษาให้ดีนะครับอันนี้ก็ก็ <c oughs> มองว่ามันมันคงจะต้องมานั่งคุยกันเพื่อดูให้ว่าเอ๊ะมันมีดีมานเกิดขึ้นจริงไม่จริงแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่พวกเราก็ก็นั่่่งดููกันอยคะ เอาละค่ะนี่คือเรื่องราวของราคาตั๋วเครื่องบินการบริหารจัดการสายการบินที่กำกับดูแลโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณสรัญญะเบนจันนิรัตนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสายพัฒนาเศรษฐกิจการบินที่มาให้ข้อมูลในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ว่าเวลาเราจะจองตั๋วเครื่องบิน อยากจะให้ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคสูงสุดเนี่ยมันควรจะมีหลักการในการจองตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างไรบ้างคะคือโดยโดยหลักๆนะฮะภาพง่ายสุดก็คือถ้ายิ่งซื้อล่วงหน้านานๆเนี่ยอันนี้จะยิ่งดีเพราะว่าตามที่เรียนก็คือมันจะมีตั๋วราคาถูกอยู่เราก็มีโอกาสที่จะซื้อได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าถ้าหากว่ามีความจําเป็นจริงๆนะครับมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องเดินทางในระยะกระชั้นซื้อตั๋วในระยะกระชั้น ตรงนี้ก็แนะนําให้ไปซื้อกับสายคันบินนะครับพยายามประสานกับสายคันบินซื้อตัว๋วเพราะว่าเขาจะมีเพดานอยู่แน่นอนคือบางคนอาจจะคุ้นกับไอตัวออนไลน์เท g ร์เจนซี่นะตรงนี้ก็ก็ขอให้ระวังนิดนึงนะครับดูได้นะดูได้อีกอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าเรามีหลายสายเนาะเราไม่ได้มีแค่สายเดียวนะครับถ้าตั๋วราคาของสายเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นสายในดวงใจเนี่ยราคาแพงลองไปเปิดใจดูสายอื่นด้วยนะ ก็อาจจะมีตัวราคาถูกเลยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ฝากทุกคนไว้นะครับซื้อก่อนนายนาน,านเปิดใจดูหลายๆสายถ้าจะไม่ให้ให้ปหนน้อยสุดนะก็แนะนําว่าควรซื้อตั๋วตรงกับสายการบินจะดีที่สุดนะครับ<า>ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับผมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วถ้ามีคําถามจากผู้บริโภคท่านอื่นๆเดี๋ยวอาจจะขอสอบถามภายหลังนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสรัญญะเบนจานิรัติมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจุบันนี้ไทยมีหลักเกณฑ์การคิดราคาตั๋วเครื่องบินเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังรอก็คือว่ารอหน่วยงานต่างๆรวมถึงสายการบินเนี่ยไปพูดคุยตกลงกันเพื่อจะทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินเป็นธรรมต่อผู้โดยสารและผู้ประกอบการก็อยู่ได้เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการ ภูมิคุ้มกันนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคยังมีอีกช่วงหนึ่งนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้ดิฉันคุยกับดรแก้วกังสดานภาัภพยนักพิษวิทยาและนักวิจัยเรื่องของข้าวยีสต์แดงที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทําให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วถึง5รายเนื่องมาจากการกินผลิตภัณฑ์ข้าวยีสต์แดงแล้วทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับไตไปฟังในช่วงคิดก่อนเชื่อกันคะ่ะ เชช่่คิดกออนือพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานนำัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นข่าวจากต่างประเทศที่มีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวยีสแดงที่มีผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นกินเข้าไปแล้วทําให้เสียชีวิตถึง5คน และป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกกว่าร้อยคนนะคะเนื่องจากมีอาการเกี่ยวกับไตนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าคณะสอบสวนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าตรวจสอบโรงงานโคบายาชิฟาร์มาซูติ i คอลในจังหวัดวากายามะซึ่งจากการตรวจสอบอาหารเสริมข้าวยีสต์แดงที่โฆษณาว่ามีคุณสมบัติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายชื่อในญี่ปุ่นก็คือเบนิโคจิหรือข้าวยีสต์แดงเนี่ยนะคะ ก็เป็นข้าวที่หมักด้วยเชื้อรา Monascus purpureus ซึ่งทำให้ข้าวเปลี่ยนเป็นสีแดงก็จะมีสารที่เรียกว่า Monacolin K หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสาร l o ว a Statin ซึ่งเป็นตัวยาที่ใช้ลดระดับ Cholesterol ในเลือดค่ะแต่ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตนี่แหละค่ะมันเป็นที่สนใจของผู้บริโภคในเมืองไทยเราเองก็มีมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสดแดงนี้ขาย ใครที่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสแดงอยู่ต้องฟังเรื่องนี้ให้ชัดนะคะว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่มาฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะข่า,ขาวนี้น่าตกใจไม่น้อยนะคะคิดก่อนเชื่อของเราเนี่ยเคยนําเสนอประเด็นงานวิจัยข้าวยิสแดงกันไปแล้ววันนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายแล้วก็มาดูตามเนื้อข่าวกันสักนิดนึงค่ะว่ามันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรที่ทําให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่กินผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารข้าวยีสต์แดงนั้นเสียชีวิตเพราะว่ามีปัญหาทางไตนะคะอาจารย์ประเด็นตอนนี้หาคำตอบอยู่นะยังไม่มีคำตอบเลยแล้วข่าวล่าสุดเนี่ยคือทางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอสารตัวหนึ่งคือพิวเบอรูริกแอซิดตัวเนี้ยมันมาจากราซึ่งอาจจะปนเปื้อนในการผลิตข้าวยีสต์แดงข้าวยีสต์แดงเนี่ยก็ผลิตด้วยยีสต์ซึ่งยีสต์เนี่ยก็จัดเป็นราตัวหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ย เวลาเราหมักมันเนี่ยโอกาสที่ราจ,จะอื่นเข้าไปปเนเปื้อนเก็มีอันนี้เป็นราพวกพนันธซิเรียมเหมือนกันกับพนิซิเรียมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสร้างสารพิษซิตรินินคือซิตรินินเนี่ยเรารู้แน่ๆว่าข้าวายิตแดงเนี่ยมีโอกาสปนเปื้อนแน่เพราะฉะนั้นหน่วยงาน The National Center for Complementary and Integrative Health NCCH i H. ของเมริกานะก็เตือนไว้วแล้ว,ว่า ให้ระวังนะข้าวยีสต์แดงที่มีขายได้อเมริกาเนี่ยอาจจะมีซิตรินินปนเปื้อนไดออ้ในบ้านเราเนี่ยทางออยเขาออกมาพูดแล้วว่าเขายอมให้มีซิตรินินในระดับหนึ่งซึ่งผมไม่พูดเลยนะว่าระดับไหนคือความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีเราไม่ควรจะกินสารพิจักเชื้อรากลับมาที่พิวเบอรูริกแอซิดเนี่ยจากรดตัวนี้ข้อมูลหายากมากไม่มีเลยผมไปดูข้อมูลที่เจอเนี่ยนะก็เป็นกระบวนการผลิตทางห้องแลบได้จริงๆแล้วมันเป็นสารธรรมชาติที่ราผลิต คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เขาศึกษาอยู่คือมันอาจจะเป็นตัวต้านมาเรียเรียเป็นยาต้านมาเรียเรียได้นะฮะก็ศึกษาเท่านี้ก็มีข้อมูลแค่นี้เองดังนั้นเนี่ยในการที่ทางอเมริกานเนี่ยสนใจแล้วเขาก็มีข้อมูลที่แนะนําผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาว่าการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แดงเนี่ยจะต้องรู้นะว่าไม่ควรจะมีปริมาณของโมนาโคลินในระดับที่จะเป็นยาเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีคุณสมบัติเป็นยาห้ามโฆษณาด้วยมันมีอยู่อันหนึ่งที่ผมเจอข้อม,มูลในเมืองไทยนะผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหนึ่งเขาผลิตเนี่ยเขาบอกเลยว่าของเขามีโมนาโคลินเคสูงจนสามารถใช้แทนโลว์สัตตินได้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องประหลาดมากที่เราไม่ดูแลตรงนี้ให้ดีคือการกินข้าวยิสดแดงเนี่ย ถามว่าแล้วคนอเมริกรันจะกินไปทําไมถ้าไม่ได้หวังจะลดการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเราก็อาจจะมีคําตอบว่าเขาต้องการต้านอนุมูลอิสระหรือต้านอะไรต่ออะไรที่มีการโฆษณาคือสารที่อยู่ในข้าวยิสแดงเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์กับร่างกายได้บ้างหลายอย่างอย่าหวังว่าจะกินข้าวยิสแดงแทนยาโลวัสแตตินซึ่งเป็นยาลดการสร้างคอเลสเตอรอลมันมีงานวิจัยบางชิ้นนี่เขาบอกว่า เวลาเขาไปเก็บตัวอย่างข้าวยิสแดงที่มีขายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาตรวจปริมาณโมโนาโคลินเคเนี่ยมันแตกต่างกันมากตั้งแต่ไม่มีเลยไปจนถึงมีขนาดสูงเป็นยาตามใบสักแพทย์ข้อมูลเนี่ยอยู่ในบทความเรื่องความแปรปรวนในการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยิสแดงที่ซื้อจากร้านค้าเปลีกทั่วไปพิมพ์ในวรารสาร European Journal of Preventive Cardiology 2017คือ้เมริกาเนี่ยถ้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แตงถูกวิเคราะห์พบว่ามีโมนาโคลินเคสูงเขาจะถือว่าเป็นยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเขาไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออยจะไม่ยอมค่ะมันมีข้อมูลที่น่าสนใจอันหนึง่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับออยนะเขาไปขึ้นกับกระทรวงพาณิชย์ก็มีหน่วยงานหน่วยงานพิเศษอันหนึ่งเลยที่ดูแลเรื่องนี้ นะเรื่อง,องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ถ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีปัญหาอ่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอาอยอเข้าไปดูแลเลยโดยใช้กฎหมายที่ออยอมีไว้นะฮะอันนี้ซึ่งต่างจากบ้านเราบ้านเราเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขึ้นทะเบียนกับออยอบ้านเราและส่วนใหญ่ถ้าได้รู้เนี่ยขึ้นทะเบียเนเป็นผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งไม่ได้ส่งข้อมูลการวิเคราะห์อะไรค อาจารย์จะให้ข้อคิดยังไงกับผู้บริโภคที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคโรคหนึ่งแบบเรื้อรังซึ่งมันควรที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องแทนที่จะไปกินแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบนี้อาจารย์คือปกติเนี่ยข้าวยีสต์แดงเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในแง่เป็นสารให้สีให้กลิ่นรสในอาหารเช่นก็เอาข้าวยีสต์แดงมาทําเป็นหมูแดงนะทำผงหมูแดงทมมําผงเป็ดปักกิ่ง ประเทศอื่นเขาก็ใช้กันเยอะฟิลิปปินส์ก็ใช้จีนก็ใช้นะฮะญี่ปุ่นก็ใช้มากไต้หวันก็มีใช้บางประเทศในยุโรปก็เอาไปใช้ทำผสมกับในในเหล้าเนี่ยนะเรากินในลักษณะของที่เป็นในอาหารเนี่ยมันมีลักษณะเป็นคล้ายๆสารเจือปนในอาหารซึ่งยังไม่มีข้อกําหนดคือผมไม่แน่ใจเลยว่ามีประเทศไหนกําหนดข้อกําหนดว่าข้าวยิ้แดงที่จะมาทําเป็นอาหารเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะเมืองไทยนี่ก็ไม่ยังไม่มีนะถ้าที่ผมทราบพอมากินทีเยอะ อาจใส่เม็ดเนี่ยเม็ดกับเบอเลอร์เลยนะฮะและให้กินอของบ้านเราเนี่ยกินเวันละสองเม็ดเช้าเย็นเพราะว่าเราได้สารตัวนี้เป็นประมาณร้อยเท่าหรือพันเท่าของที่เรากินจากข้าวหมูแดงอะค่ะและกินทุกวันแสดงว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือเราไม่รู้เลยว่ามีปริมาณสารเคมีสารสําคัญมากขนาดไหนมันจึงมีปัญหาต่อไตเหมือนที่เป็นข่าวไหมอาจารย์คือโมนาโคลินเคเนี่ยไม่ควรจะมีผลกับไตเพราะมันเป็นยาลดการสร้างคอเลสเตอรอล แต่โมนาโคลินเคหรือโลวัสแตตินเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอยู่แล้วพวกสแตตินเนี่ยจะมีผลข้างเคียงผมกินใหม่ๆเนี่ยผมก็เป็นปัญหาคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยนะกินใหม่ๆเนี่ยผมก็มีความรู้สึกผมปวดน้องปวดอะไรตอนกลางคืนเนี่ยผมก็บ่นกับหมอหมอก็บอกว่าต้องกินเพราะถ้าไม่กินเนี่ยมันก็จะไปกินอะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีคนที่ป่วยเป็นระดับไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูง,สงหรือจะเป็นความดันโลหิตสูง ก็ควรที่จะต้องไปพบแพทย์ได้รับการสั่งยาจากแพทย์มากินเพื่อบรรเทาอาการโดยตรงใช่ไหมฮะอาจารย์ถูกต้องครับเรื่องสารสําคัญในข้าวยีสต์แดงเนี่ยค่ะเมืองไทยเองก็มีขายอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์สมมุติว่ามันทําให้ไตมีปัญหาจริงๆเราควรจะทํำยังไงต่อประเด็นคือเรากินทําไม <laughs> ข้าวยีสต์แดงเนี่ยใครเขาบอกให้เรากิน ก็ต้องถามเขาว่ากินแล้วมันดีไหมยิ่งถ้าใครที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลหรือมีปัญหาความดันอะไรก็ตามเนี่ยนะควรที่จะคุยกับหมอก่อนที่จะกินมันเป็นเรื่องที่ทางสาธารณส,ส,สุข,ขของบ้านเราหรือใจทั่วโลกเนี่ยเขาเตือนอยู่ตลอดเวลาแล้ว,ว่าก่อนจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยให้คุยกับหมอท,หมทั้งหมดที่ดูแลเราคุยก่อนว่าควรจะกินไหมถ้าหมอบอกว่าเอากินไปเลยซึ่งผมว่าไม่มีหรอกส่วนใหญ่หมอจะบอกว่า จะไปกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทําไมในเมื่อก็มาหาหมออยู่แล้วค่ะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนที่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเป็นเพราะเลี่ยงที่จะไปพบหมอเหตุผลก็คือว่าไปหาหมอในายากไม่ใช่ง่ายนะฮะไปหาหมอในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องนัดแล้วก็แพงถ้าไม่มีปะกันสุขภาพนะเขาก็จะไม่ไปหาหมอก็อหรอกเพราะมันแพงค่ะเข้าใจเลยอาจารย์ดิฉันก็ได้ยินข่าวจากหลายๆประเทศการจะไปพบแพทย์เนี่ย คือต้องเจ็บป่วยจริงๆอ่ะไม่ฉุกเฉินก็คือเขาก็จะไม่รับนัดค่ารักษามันแพงดิฉันเคยเหมือนได้ยินข้อมูลจากคนที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้าไม่ฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะไม่พาไปโรงพยาบาลอันนี้หรือเปล่าจะเป็นสาเหตุว่าทําไมประชาชนชาวญี่ปุ่นถึงต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อหวังว่าจะสุขภาพดีคือคนญี่ปุ่นนี่ความจริงก็เป็นชนชาติที่มีพันธุก,กรรมแข็งแรงนะอายุยืนทั้งนั้นเลย แล้วเขามีนิสัยหนึ่งที่ผมก็ทราบมานานแล้วว่าเขาชอบกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร<ฆ>เขามีความรู้สึกว่าเขากินไม่ค่อยดีอยู่ไม่ค่อยดีคือคนญี่ปุ่นทางานหนักบางทีก็กินอาหารไม่ดีเขาจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางคนก็กินเป็นกรรมมือเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปกินอาหารดีๆแค่กินผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารเข้าไปสินค้ากลุ่มเนี้ยจึงขายดีมีการผลิตมีการทําวิจัยมากที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ส่งผลมาถึงบ้านเราด้วย บ้านเราเนี่ยก็เริ่มสนใจเริ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายอย่างนะมันก็ดูไม่เหมีย่ยนอันตรายอะไรเพราะมันเป็นตัวที่เขาสก,กัดออกมาจากอาหารเพียงแต่ว่าการกินเนี่ยเรากินปริมาณที่บางครั้งมันสูงร้อยเท่าพันเท่าซึ่งตัวเนี้ยคนเราไม่ค่อยเข้าใจนะคือว่าอะไรก็ตามที่ดีเนี่ยมันอาจจะดีในขนาดที่กินในลักษณะของอาหารแต่ถ้าปริมาณสูงๆมากๆเนี่ย มันกลายเป็นพิษอย่างเช่นวิตามินเอหรือน้ำมันตับปลาก็ได้นะถ้าเรากินเยอะเนี่ยอันตรายกับตับนะค่ะอาจารย์คะโดยปกติแล้วอาหารที่คนไทยกินเนี่ยบางอย่างก็มาจากเชื้อราอย่างเช่นพวกเห็ดหรืออาหารหมักหลายๆอย่างเกิดราด้วยเรากินไปเป็นอาหารเนี่ยก็ไม่ได้เกิดพิษอะไรการที่จะผลิตข้าวยีสต์แดงขึ้นมาทำให้ผู้บริโภคบางคนอาจจะมองว่าไม่แปลกเพราะว่าราเองก็กินได้ไหมคะ เพราะฉะนั้นมันควรจะมีหลักการอะไรในการพิจารณาว่าราชนิดไหนที่ทําให้เกิดพิษมากหรือน้อยและเราควรจะมีหลักในการเลือกกินอาหารที่ทํามาจากราอย่างไงคะอาจารย์คือสมัยที่ผมเรียนวิชาเกี่ยวกับรานะก็4 0กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะอาจารย์สอนว่าราเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์ง่ายกลายพันธุ์แล้วมันจะแทนที่จะสร้างสิ่งที่ต้องการมันก็ไปสร้างสิ่งอื่นที่ไม่ต้องการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวกําหนดดังนั้นเนี่ย เวลาที่เขาจะโรงงานที่เขาขึ้นทะเบียนดีๆนะที่เขาเป็นโรงงานที่มีคุณภาพเนี่ยเขาจะไม่ใช้ราธรรมชาติเขาจะใช้ราที่เขาเพาะเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นราห,หรือเป็นยีสต์ใน,ในการผลิตไวน์นี่จต้องเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่เขาเก็บเอาไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นเต้าเจี้ยวซี CEO อิ๊วต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้สายพันธุ์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าก็มีบางครั้งเนี่ยตามบางหมู่บ้านเช่นในญี่ปุ่นนี่แหละเวลาทำซีอิ๊วหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะใช้ราธรรมชาติซึ่ง มันจะปนอยู่ในโรงหมักคือเขาจะไม่ทําความสะอาดโรงหมักเลย hmm. มันจะสืบเนื่องกันมาเป็นสิปีร้อยปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ราที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะเป็นลักษณะเฉพาะของโรงหมักเขา hmm. ซึ่งจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประจําหมู่บ้าน ที่รสชาติต่างกันเพราะว่าการหมักเขาใช้ของที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าเขาคุมให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะปัญหาคือบางครั้งเนี่ยถ้ามีผู้ผลิตที่ไม่ได้เรียนรู้มาแบบดีๆนะทาไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีการกลายพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นพอกลายพันธุ์หรือปีการปนเปื้นอนน่อย่างกรณีของซิตรินินเนี่ยซิตรินินที่ปนในข้าวยิส s แดงก็เป็นสายพันธุ์ที่อาจจะล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วก็มาปนเองคือถ้ามีการดูแล รงหมักไม่ดีเนี่ยมีการที่หลุดรอดเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้มีการสร้างสารพิษตัวนี้ขึ้นมาซึ่งสารพิษตัวนี้เนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาไตในสัตว์ทดลองคือในคนเนี่ยเราไม่มีหลักฐานหรอกเพราะเราไม่เคยศึกษาในคนแต่ในสัตว์ทดลองเนี่ยมีการศึกษามีข้อมูลพอสมควรประเด็นปัญหาคือข้าวยิสแดงเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีการควบคุมคุณภาพและมีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไหมทุกครั้ง ความจริงควรจะวิเคราะห์ทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงที่อเมริกาเนี่ยเขากังวลมากเขาเตือนเลยนะว่ามีบางข้าวบางยี่ห้อข้าวยี่สิบแดงบัยี่ห้อที่ขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยอาจจะมีซิตรินินปนเปื้อนได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าจริงๆควรจะวิเคราะห์ทุกรตการผลิตแล้วก็ระบุเลยว่ามีการวิเคราะห์แล้วมีบางตัวอย่างข้าวที่ขายบางยี่ห้อนะมีระบุเลยนะว่าเป็นซิตรินินฟรีแต่ว่าพอไปวิเคราะห์เข้าวเจอ อาจารย์ความเป็นพิษของเชื้อราซิตรินีนคืออะไรคะคือสารพิษที่ผลิตออกมาตัวเชื้อราไม่มีความเป็นพิษแต่สารที่ผลิตออกมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพิษซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะควบคุมให้ดีเนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกแล้วว่าการกินข้าวยิสแดงเนี่ยผู้บริโภคหวังว่าจะลดคอเลสเตอรอลในเลือดเพื่อที่จะจะได้ไม่ต้องไปหาหมอดังนั้นเนี่ยควรจะมีการดูแลเรื่องข้าวยิสแดงให้ดีกว่านี้ค่ะ ก่อนเชื่อนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทางไทย PBS Podcast หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ดิฉันชนะทิพไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast. com และ y o ยูทูบ thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น